น้อยถ้าเขาไม่ระวังเราระวังมันก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันคือเราได้ระวังแล้วไงคะทุกคนจอดรถยังไงไม่ให้ชนมันเหลือเท่าไหร่ปลอดภัยค่ะWarten.บริเวณตรงนี้เป็นตึกนะคะที่เขาเพิ่งสร้างใหม่ได้ประมาณ1 ปี 1 ปีครึ่งเพียงเท่านั้นเองนะคะแล้วทุกห้องก็เต็มค่ะทุกคนค่ะส่วนราคานั่นหรือไม่ได้ถูกอย่างที่เราคิดเลยนะคะที่เซอร์เบียช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเมืองที่อุ้มอาศัยอยู่นะคะทุกคนหลายสิ่งหลายอย่างจะแพงมากๆเลยก็เพราะว่ามันติดกับชายแดนนะคะหลายๆประเทศเนาะทั้งติดนะคะชายแดนนะคะข้ามไปฝั่งโรเมเนียง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ฮังการีนะคะทุกคนค่ะคือมันก็เลยทำให้ทั้งการคมนาคมนะคะเศรษฐกิจนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะตรงเมืองที่อุ้มอยู่นะคะจะเรียกว่าดีก็ได้ค่ะทุกคนค่ะเนาะไอ้ที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมเสียงขับรถมันดังจังเลยนะคะก็เพราะว่าอุ้มเปิดเครื่องทำความร้อนในรถนั่นเองค่ะแล้วก็เร่งเบอร์4เลยนะคะเปิดพัดลมเต็มที่นะคะเสียงมันก็เลยค่อนข้างที่จะรบกวนเสียงนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยค่ะก็พอแล้วสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟเลี้ยวก่อนปิดไฟดึงเบรกมือด้วยเพราะว่าตรงนี้ถนนมันเป็นทางต่างระดับค่ะฮัลโหลค่ะทุกคนค่ะคาร่าสวัสดีกันแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะอุ้มทักทายทุกคนจากประเทศเซอร์เบียค่ะวันนี้เนาะมานะคะทักทายกันในรถเพราะว่าเราจะไปทำ
ขนมเค้กแอปเปิ้ลกันค่ะอุ้มก็เลยจะต้องมาหาวัตถุดิบนะคะที่ยังไม่ครบเนาะแล้วเดี๋ยวเฮ้ย hey! เจอใครเดินผ่านก็เห่านะแต่ก่อนนะโคราชไม่เป็นนะคะเวลาเจอหมาข้างทางที่แบบว่าเดินอะไรเงี้ยเดินเดินแบบเดินเล่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ตั้งแต่เราจะด่าแม่เราหรือเปล่าไม่ด่าหรอกไม่ติดเกินไปหรอกแต่ทีนี้นะคะมันแบบตั้งแต่มีล็อตตี้มาน่ะทุกคนค่ะล็อตตี้น่ะเห่าแล้วโคราก็เลยเห่าตามทำให้โคราแบบเสียนิสัยไปด้วยนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้อุ้มจอดรถแบบใกล้เขาเกินไปหรือเปล่าวะไม่กล้าหรอกเราก็อยู่ในเลนของเราแหละโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปจบซื้อของกันค่ะหาสมบัติแน่ๆๆๆมัวแต่เมามอยเนี่ยร้านขายของชำนะคะร้านนี้ค่ะทุกคนจะเรียกว่าคล้ายๆกับสะดวกซื้อนะคะแต่ก็จะมีบริการขายเนื้อสัตว์ขายชีสต่างๆนะคะแล้วก็มีตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะมันเป็นชั้น2ค่ะทุกคนบริเวณนี้เขาก็เพิ่งขยายนะคะตอนที่เรามาอยู่เซอร์เบียใหม่ๆเนี่ยชั้นบนที่อุ้มพาทุกคนมาเลาะตรงเนี้ยไม่มีเลยค่ะมีแต่ชั้นล่างนะคะขายผักขายขนมนะคะขายชีสขายเนื้อหมูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมีค่ะส่วนโซนตรงนี้นะคะอุ้มก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยค่ะทุกคนอุ้มก็สงสัยว่าเอ๊ะคนเขาขึ้นมาทำอะไรกันด้วยอุ้มก็เลยตามเขามาค่ะอ๋อโซนข้างบนตรงนี้เขาทำเสร็จแล้วนะคะก็เลยนะคะเห็นว่ามีนะคะอาหารเด็กๆนะคะมีตั้งแต่ราคาถ้าบ้านเราก็ไม่กระสอบเนี้ยทุกคน10กิโลนะไม่ถึง400ก็มีนะคะจนไปถึงราคาที่แพงก็ได้ว่าได้นะแต่เราจะไม่ได้ซื้ออะไรไปฝากเด็กๆมากมายนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปซื้อมาจากฮังการีเนาะแต่อุ้มจะซื้อถุงนี้นะคะไปลองให้เด็กๆกินดูแต่เขาบอกว่า300กรัมนะทุกคนแพงมากเลยนะคะของวิสคัสนะคะ300กรัม205กับยูโรเนี่ยเอ้ยดินาเนี่ยก็ถือว่าแพงนะคะทุกคนแพงจริงจริงค่ะเนาะตกถุงละประมาณ65บาทเนี่ยถือว่าแพงมากๆเลยนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่พวกเราถือว่าเป็นร้านประจำเลยก็ว่าได้นะคะคือมาบ่อยมากในนี้นะก็ส่วนมากของนะคะต่างๆทุกคนค่ะจะเป็นของนำเข้ามาจากตุรกีก็ว่าได้นะคะพวกมันจะมีบางครั้งมีผ้าห่มนะคะมีเป็นแล้วแต่เขาจัดรายการมาค่ะทุกคนมีถ้วยมีแก้วกับฟองกาแฟนะคะก็จะเห็นว่า made in ตุรกีอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่ะเนาะแล้วราคาเหรอคะถูกไหมร้านนี้ราคาก็บางอย่างถูกกว่าร้านอื่นนะคะแต่ในเมื่อเรามาซื้อของไม่กี่อย่างอะถ้ามันแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะหยิบๆไปจะได้รีบกลับบ้านเนาะคืออยากจะจอดครูก็จะจอดประมาณนี้นะคะอ
รถบัสก็จะออกไอ้เจ้านี้ก็จะไปทีนี้ก็รอไปก่อนค่ะคือบางคนนะทุกคนต้องยอมรับเลยนะว่าขับรถเนี่ยแบบสกรามากนะคะคือเราอ่ะต้องระวังเขานะเราคิดว่าเราก็ไม่ได้จะขับรถดีเป็นมืออาชีพมากมายนะคะทุกคนแต่ว่าบางอย่างอ่ะคือเราระวังมากนะคะเราระวังแบบคือใช้ความระมัดระวังนะคะมากกว่านะคะเขาเสียอีกนะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขาไม่ระวังเราระวังมันก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็คือเราได้ระวังแล้วไงคะทุกคนคะเขาอาจจะระวังนะคะในขอบเขตของเขาเขาอาจจะว่าระวังแล้วคือพอของเขาแล้วแต่เราอ่ะเป็นคนที่ขับรถจริงๆอ่ะระวังมากเลยนะคะถ้าขับมาแล้วฝั่งเราอ่ะมีหลุมแล้วเขาสวนมาเรายอมลงหลุมนะคะทุกคนค่ะเพื่อที่ให้เขาแบบขับไปนะคะแบบอย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งๆที่จริงๆนะแบบอ้าวเราจะหยุดหรือเราจะไม่หลบก็ได้นะคะอย่างนี้ก็มีค่ะทุกคนค่ะมันแบบขับรถที่นี่นะคะบางคนอยากจะจอดก็จอดบางคนเนี่ยแบบโอ๊ยบางทีขับรถไปนะก็บ่นไปนะแบบบ่นด้วยด่าด้วยนะทุกคนนะแบบด่าคนเดียวนี่แหละบ่นด้วยแบบโอ้โหแบบใช่ขับรถอะไรอย่างนี้ไปขับขี่นี่มึงซื้อมาใช่ไหมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนค่ะมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเคารพกฎระเบียบตลอดเวลามันไม่ใช่ค่ะทุกคนบางคนเขาก็แบบจริงๆนะบางคนเนี่ยเราเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะยิ่งแต่แบบไม่ได้ดูถูกคนสวนะคะแต่คนที่สวมากๆนะคะสวมากๆที่แบบว่าสวมากๆนะคะเอาอันนี้เห็นไหมจะข้ามก็ไม่ได้รู้อยู่ว่าเป็นทางข้ามคนแต่แบบไม่มีการแบบเฮ้ยอย่างวะโอ้ยทุกคนเดินเห็นไหมคะทุกคนคะคือเขาแบบใช่มันเป็นทางคนข้ามนั่นแหละแต่ว่าคนข้ามก็ต้องระวังหน่อยไหมเพราะคนน่ะขับรถน่ะบางทีมันก็มองซ้ายมองขวามันมองหลายด้านหลายทางมันก็แบบอาจจะลืมก็ได้นะคะว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางคนเดินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขับรถที่นี่เสียงชีวิตจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวอุ้มไปซื้อขนมปังก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะร้านขนมปังตรงนี้เป็นร้านที่แบบหรูหรามาเหาที่สุดในย่านนี้นะคะมีนายแบบถ่ายคลิปอยู่ก็มีนายแบบเดินมาดูดบุหรี่แล้วนายแบบก็ไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอุ้มขับรถเข้าโรงจอดรถยังไงไม่ให้ชนค่ะมาลุ้นกันค่ะ
ถอยนิดนึงถอยนี่ก็กลัวจะโดนผนังนะคะด้านหลังอ่ะเหมือนว่าจะผิดคิวซะแล้วเนี่ยเฮ้ยสวยงามสวยงามมากเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วนะถึงจะไม่ชนก็เพราะดูต้องมีเท่านี้ดูคือชนแล้วระหว่างผนังกำแพงนะคะกับรถอุ้มมีแค่นี้เองค่ะทุกคนคะนิดเดียวค่ะ2นิ้ว3นิ้วเท่านั้นเองนะทุกคนคะปลอดภัยปลอดภัยค่ะขับรถวันนี้เข้าโรงจอดรถโดยความสวัสดิภาพนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำขนมกันนะคะวันนี้ไปค่ะเฮ้ยลักกี้ก่อนเดี๋ยวอุ้มต้องไปปิดประตูก่อนนะคะเพราะว่าประตูเปิดไว้เนาะเดี๋ยวเราก็ถึงจะมาปล่อยเด็กๆกันค่ะกี้หลบไปหลบนะลูกมาฮัปลางามสวยงามค่ะทุกคนค่ะนี่มันต้องจอดอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วมันมีความเสี่ยงมากทุกคนดูเนี่ยคือนิ้วเรากับรถมันมีแค่นี้เองค่ะทุกคนมีแค่นี้นะจะไม่ชนได้ยังไงเคยจะชนได้ไหมดูว่าเทนอ Yes สำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่2นะคะตามที่อุ้มบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าคลิปนี้มันค่อนข้างยาวก็เลยขออนุญาตทุกคนนะคะตัดเป็น2ตอนละกันเนาะเรากำลังนะคะเจียวไข่นะคะกับสวอนนี่แหละเดี๋ยวสวอนจะทานข้าวเสร็จแกจะไปปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำบ้านหลังใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปอัปเดตในวันที่เหมาะเจาะเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย